ดังไซเรงงานหมวดไวกิ้งตำรวจสาวถือโทรศัพท์ตอนแถลงการ หลังจากการจับกลุมอดีตผู้กำกับโจทีได้คุมตัวมาสอบปากคำและฟอนอินให้ผู้สื่อข่าวนั้นได้สอบถามเมื่อช่วงค่ำวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนอกจากประเด็นของผู้กำกับโจแล้วนั้นผู้คนได้ให้ความสนใจกับตำรวจหญิงนายหนึ่งที่นั่งข้างพลตำรวจเอกสุวัจน์แจ้งยอดสุขผอบตรในวงแถลงข่าวในการจับกลุ่มครั้งนี้โดยเธอนั้นได้ทำหน้าที่นำโทรศัพท์มือถือไปเจาอไว้ที่ไม้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กำกับโจนั้นได้ฟอนอินตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชนโดยต่อมาได้มีชาวเน็ตมากมาย ทราบภายหลังคือร้อยตำรวจโฮหญิงพัทรรศยาเลิกราชหรือหมวดไวกิ้งเป็นนายตำรวจติดตามพลตำรวจตียิ่งยดเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากประวัติเบื้องต้นนั้นได้ทราบว่าหมวดไวกิ้งจบนักเรียนนายร้อยรุ่น72มีความสามารถพูดได้3ภาษาได้แก่ภาษาไทยอังกฤษและจีนรวมทั้งยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงแถมยังได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวันอีกด้วย